Mercury Power Make Up เอาล่ะได้เวลาไปทำงานของอามิแล้วตอนนี้เนี่ยอามิทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าYินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ทดลองฟิวเจอร์ซิมที่นี่คุณจะต้องวุ่นไปกับการทำการทดลองสำคัญสำคัญการวิจัยหาเทคโนโลยีตัวใหม่หรือแม้กระทั่งการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวการงัดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีอำนาจสูงขึ้นมาใช้ในทางที่ดีคืองานของคุณเราหวังว่าคงเป็นแบบนั้นนะเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้ดูในมุมกว้างนะคะที่นี่เป็นที่ทำงานสำหรับอาชีพนักวิทยาศาสตร์ซึ่งพี่ลินยังไม่เคยเล่นอาชีพนี้ให้ดูเลยนะคะก็เลยให้อามิเนี่ยทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเราจะได้มาดูกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างโอ้อยู่ในเมืองทะเลทรายด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดทำงานเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยแอบเห็นแผงแจ้งเตือนนะบริษัทไฟฟ้าหรอตัดไฟบ้านของคุณแล้วจ่ายใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกคืนการเชื่อมต่อไฟฟ้าตอนนี้ที่บ้านของเราเนี่ยโดนตัดไฟนะคะใช้ไฟไม่ได้เดี๋ยวไว้กลับไปจ่ายบิลแล้วกันเนาะโอเคค่ะก็ตอนนี้อามิกำลังจะมาวิจัยนะคะก็จริงๆเนี่ยอามินะคะมาเจอเพื่อนที่ทำงาน2คนเป็น2คนที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีเลยเดี๋ยวเราไปหาก่อนนี่ไงคะ2คนที่เรารู้จักกันดีเลยฟลุกมากเลยแบบเรามาทำงานแล้วเจอซิมที่เราสร้างเนี่ยมาทำงานนี้ด้วยอ่ะถือว่าเกมสุ่มได้แบบดีมากๆแหมแล้วเขามากอดกันด้วยนะฮารุกะนะคะเซเลอร์ยูเรนัสแล้วก็เซเลอร์เนปจูนนะคะมิจิรุฮารุกะแหมส่งจุ๊บให้ฮารุกะฮารุกะเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าที่เราสร้างกันเนี่ยจำได้ไหมว่าเราสร้างผู้หญิงก็จริงแต่ว่าเราปรับเสียงของเขาให้เป็นผู้ชายเสียงก็จะดูแบบเสียงเท่ๆหน่อยภารกิจในวันนี้นะคะเราต้องพูดคุยแล้วก็ประดิษฐ์ซิมเลแล้วก็ระดมสมองพูดคุยกับกวาตาลูเปโอ้โหชื่อแต่ฉันไม่อยากพูดคุยหรอกฉันจะอู้งานมาเล่นแชทอะไรเนี่ยเธอจะไปเล่นอะไรต้องมาทำงานก่อนสิทำงานทำงานทำงานสีผมคล้ายๆกันเลยนะแต่ของเนปจูนเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวน้ำทะเลอ้าวอามิอามิไปทำงานแล้วหรองั้นฉันมานั่งคุยแชทดีกว่าคุยกับฮารุกะนั่นแหละฮารุกะคุยอยู่ไหมแม่อู้งานจังเลยนะเฮ้ยนี่ฉันกำลังส่องกล้องอะไรเนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีต่างๆนะคะคือก้าวหน้ามากดูสิทั้งเครื่องหุ่นยนต์นะคะเดี๋ยวมาดูค่าความสนิทกับหุ่นยนต์นะคะเครื่องสร้างสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นคนรู้จักกันระดมสมองบนเครื่องสร้างสิ่งประดิษฐ์สำหรับชั่วโมงก็ทำต่อได้นะแล้วก็ประดิษฐ์ซิมเลอะไรคือซิมเลอะคิดค้นอุปกรณ์ซิมเลเนี่ยเราต้องการซิมเลมันคือเครื่องเอาง่ายๆว่าเป็นท่าไม้ตายของเซเลอร์เมอร์คิวรีเลยก็ว่าได้เราต้องการโลหะธรรมดาบางชนิดนะคะแค่หนึ่งแล้วก็ผลึกธาตุหายากแค่หนึ่งเท่านั้นเองซึ่งโลหะกับผลึกธาตุเนี่ยเราสามารถขอเพื่อนร่วมงานเราได้เดี๋ยวทำไปอีกสักหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอเพื่อนร่วมงานนะคะเราต้องขอนี่ไงผลึกธาตุแล้วก็โลหะนะคะง่ายๆเลยถามเกี่ยวกับผลึกธาตุเมื่อกี้เราขอผลึกธาตุไปแล้วต่อไปโลหะอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวฉันทำให้ครบ1ชั่วโมงก่อนเหลือเวลาอีก6ชั่วโมงนะคะอุ๊ยแล้วเราจะทำอะไรต่อดีต่อไปเราก็รอนะคะอามิเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มี IQ สูงมากๆเลยIQ สูงถึง300เลยนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของเซเลอร์มูนซึ่งเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะอามิเนี่ยได้แข่งขันเหยียบฟักทองในงานวันฮาโลวีนชนะนะคะคลิปนี้เราจะมาเน้นเล่นอามิกันหลายคนอาจจะเบื่อเล่นเซเลอร์มูนมาเยอะแล้วแต่หลายคนก็อยากให้เซเลอร์มูนแต่งงานแล้วก็มีลูกไวๆใจเย็นๆนะเดี๋ยวก็ขอเล่นตัวอามิก่อนนะคะเรียบร้อยต่อไปเราไปคุยกับเซเลอร์เนปจูนค่ะเซ
ซเลอร์เนปจูนฉันมีอะไรจะถามเอ้ยเอ้ยเอ้ยฉันจะกระจี่อ่ะเธอจะกระจี่อะไรฉันจะถามเธอเกี่ยวกับผลึกธาตุอ่ะเธอพอจะมีไหมแน่นอนฉันมีโลหะหลากหลายรอบตัวไปด้วยกันสิอะไรได้มาแล้วแหละต่อไปก็เมื่อกี้โลหะแล้วก็ผลึกธาตุใช่ไหมเดี๋ยวขอคุยให้เสร็จก่อนก็อันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครนะคะในญี่ปุ่นที่เขาโหวตกันว่าเป็นตัวละครที่น่ารักที่สุดในเซเลอร์มูนนะแถมยังทิ้งห่างกับคนอื่นๆอีกด้วยอามิเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาทำการโหวตกันพี่ดีไม่มั่นใจนะคะว่าเซเลอร์มูนจะชนะหรือเปล่าเพราะว่าเซเลอร์มูนเนี่ยเป็นขวัญใจของเหล่าเด็กๆเพราะว่าเป็นนางเอกของเรื่องไงแต่ที่ญี่ปุ่นน่ะอามิคือขวัญใจของคนประเทศญี่ปุ่นเลยนะของคนที่แบบว่าชอบเรื่องนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราสร้างซิมเลยหรือยังขาดผลึกธาตุเลยอ่ะทำไมไม่ให้ผลึกธาตุเนี่ยเดี๋ยวเราขอผลึกธาตุนะคะถามเกี่ยวกับผลึกธาตุเธอพอจะมีผลึกธาตุไหมแน่นอนฉันมีหลากหลายแบบเลยแหละเอาต่อไปนะคะเราก็จะสร้างซิมเลยกันรีบไปสร้างเลยโอเคขอสองรอบเลยเหรอเนี่ยไปเร็วไปเร็วถึงเวลาแล้วที่ฉันจะสร้างอาวุธของฉันไว้ต่อสู้กับเหล่าร้ายนี่แหละเอ๊หันไปมองใครโอเคเรียบร้อยนะคะนี่แหละนี่คือปืนลำแสงนะคะเป็นปืนแช่แข็งนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะได้ใช้ปืนแช่แข็งกันแล้วแหละความหิวจะเย็นๆนะขอสร้างก่อนตอนนี้ยังสร้างไม่ถึงไหนเลยเนี่ยเหลือเวลาอีก4ชั่วโมงแล้วแล้วก็พูดคุยนะคะเขาให้พูดคุยกับ2คนเลยน่ะนั่นแหละเริ่มแล้วอาชีพนักวิทยาศาสตร์ก็น่าสนใจดีนะต่อไปเขาคงจะให้เราแบบสร้างจรวดสร้างประตูหนอนที่ไปโลกมนุษย์ต่างดาวสร้างเครื่องแบบโคลนนิ่งซีมก็ระหว่างที่รอสร้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นๆกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันบ้างผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยรีนะคะเราต้องคุยกับรีด้วยแบ่งวันความคิดสร้างสรรค์พนักงานต้อนรับทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์หรอนี่ไงแบ่งปันไอเดียนะคะน่าจะคือความคิดสร้างสรรค์แหละเนาะโอเคเฮ้ยอีกคนนึงนะคะคุณป้าจาริซาสวระโอ้โหจาริซาสวระสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไงซิมเลตั้งชื่อนะคะเมอร์คิวรีเพราะเราเป็นเซเลอร์เมอร์คิวรีแล้วก็เก็บใส่ช่องเก็บของของเราโอเคเรียบร้อยอันนี้เราคุยแล้วใช่ไหมแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์กับรีหรอแชร์แข่งเพื่อนร่วมงานเจอนะโอเคเราแบ่งปันไอเดียดีๆกับเขาแล้วนะคะลำแสงแช่แข็งทำไมเขาให้เราแช่แข็งเพื่อนเราล่ะขอตั้งชื่อท่าไม้ตายว่าเซเลอร์ฟรอเซนไม่นะอามิเธอกำลังจะทำอะไรเฮ้ยเราขอให้เธอทำไงต่ออ่ะประดิษฐ์เครื่องกำเนิดรูหนอนเหรออามิเธอทำอะไรกับเพื่อนร่วมงานนะอามิจะมาใช้ท่าไม้ตายอย่างนั้นไม่ได้นะดูสิรู้สึกติดลบเลยนะคะเพราะว่ามันแบบมันไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาสั่งให้เราทำเราจะทำอะไรเขาได้บ้างเนี่ยโอเคปลดปล่อยนะคะทุบตีไปเลยนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวเนปจูนไปฟ้องควีนเซเลนิตี้เฮ้ยตัวฉันสีฟ้าไปหมดเลยฉันนึกว่าฉันคือเอลซ่าเธอไม่ใช่เอลซ่าหรอกวิเคราะห์โลหะนะคะแล้วก็ประดิษฐ์เครื่องรูหนอนงั้นคิดค้นอุปกรณ์เครื่องรูหนอนเราต้องการธาตุบางชนิดผลึกธาตุหาง่ายทั่วไปและโลหะหายากเหรอบางชนิดก็คุยกับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเพื่อนเราก่อนนะคะเอาง่ายๆก่อนเอาใช้ห้องน้ำโอ้เขากำลังกินข้าวอยู่เลยวันนี้ช่างสดใสไปไหนแล้วล่ะไปกินข้าววันที่ไหนอันนี้ก็เป็นห้องนะคะโอ้ยหิวข้าวเนี่ยใครจะมาคุยกับฉันเนี่ยเขาทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะอุ๊ยจะจามอ่ะโอ้ยทำหน้าเศร้า
อามิจะมาคุยอะไรกับเราเนี่ยอ้าวเขาไม่อยู่เดี๋ยวนี้แล้วเราจะมาคุยยังไงล่ะทักทายที่นี่เหรอตอนนี้เขารู้สึกอึดอัดมากเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเขาคงเดินกลับห้องนะคะเร่งระดับนิดนึงนี่ไงมาแล้วสวัสดีค่ะเรียบร้อยใช่ไหมเราจะมีคอโลหะยังไงอะเราต้องขอโลหะจากเขาก่อนหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยจะไปคุยเรื่องตลกทำไมไม่คุยด้วยละมานั่งหันหลังคุยถามเกี่ยวกับผลึกธาตุก่อนไหนๆก็ถามแล้วเนาะแล้วก็โลหะต่อนะคะต้องแบบได้โลหะกับผลึกธาตุมาก่อนชื่อกวาตาลุปชื่ออ่านยากมากอ่ะกวาดาลูเปลัสคุณพอจะมีโลหะไหมคะได้มาแล้วหรออามิมันทำงานใกล้จะสิ้นแล้วเดี๋ยวเราทำงานล่วงเวลานะคะจะได้แบบยืดเวลาการทำงานไปอีกจะได้มีเวลาเลือกเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีจากนั้นเลือกโลหะที่จะสแกนคือเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีคือเครื่องอันไหนอ่ะวิเคราะห์ของสะสมไอ้พวกนี้คือโลหะหรือว่าแร่ล่ะน่าจะเป็นแร่เดี๋ยวเราต้องขอโลหะอีกทีนะคะอ้าวเรายังไม่ได้รู้จักกับป้าเลยเหรอเนี่ยแนะนำตัวกับป้าก่อนสวัสดีค่ะป้าทรงผมป้าแบบมากๆเลยฉันทำงานอยู่เธอไม่เห็นหรือยังไงจะมีเวลามาทักทายเธอได้ยังไงเนี่ยโหยป้าโหดจังอ่ะนั่นไงทักทายได้ละแล้วก็ขอนะคะมิตรภาพถามเกี่ยวกับโลหะป้าคะอะไรอีกอ่ะสาวน้อยฉันกำลังวิเคราะห์อยู่เธอเห็นไหมแล้วนั่นน่ะฉันก็ต้องมีหน้าที่การงานทำเหมือนกันนะแต่หนูเหลือเวลาแค่2ชั่วโมงแล้วนะป้าพอจะมีโลหะไหมคะโอเคแน่นอนนะคะได้โลหะแล้ววิเคราะห์ของสะสมมันคือโลหะเหรอออบเทเนียมนะคะจะมาแย่งเครื่องฉันไม่ได้นะ ป้าคะหนูขอเครื่องนี้ได้ไหมคืออามีหิวแล้วก็ขับถ่ายมากบางคนจะชอบแบบหงุดหงิดว่าทำไมพี่ลินเนี่ยถึงไม่แบบเลี้ยงซิมเลยเนี่ยเห็นไหมซิมมันสีแดงแล้วเนี่ยคือแต่ว่าซิมก็ยังไม่ตายนะคะคือพี่ลินรู้ว่าซิมจะตายหรือไม่ตายไงก็แต่อย่าฝืนให้มันแดงทั้งหมดเลยถ้าเกิดมันแดงทุกหลอดเนี่ยซิมก็จะตายแต่นี้เนี่ยฝืนเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดนะคะแล้วเราต้องทำงานด้วยเหมือนกับสมมติน้องๆโตแล้วแล้วก็ไปทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วแบบต้องทำงานตลอดเลย8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจนะว่าไหนสำคัญกว่างานสำคัญกว่าก็ประมาณนั้นแหละก็เหมือนที่แบบเด็กๆไม่อยากเรียนแต่ก็เรียนก็สำคัญกว่าเรียบร้อยนะคะวิเคราะห์เสร็จแล้วออกกำลังกายต่อไปวิเคราะห์ผลึกธาตุง่ายๆผลึกธาตุน่าจะเป็นพรัมไบต์อีกอันนึงน่าจะเป็นโลหะแหละโอเควิเคราะห์แต่เรามีนมนะมีนมวัวเดี๋ยวเราดื่มนมวัวดีกว่านมวัวเนี่ยรีดได้จากนมวัวที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านต้นวัวนั่นแหละ มันไม่กินเราอะเลี้ยงมาได้ตั้งแบบหลายวันแล้วนะมันไม่กินเราเลยดีมากเพราะว่ามันเอาเค้กมาล่อ ก็จริงแต่ไม่มีซิมไปกินเค้กมันไงมีซิมไปให้อาหารมันแทนว้าวสุดยอดเลยผลึกธาตุชิ้นนี้น่ะมาจากโลกของซูเปอร์แมนหรือเปล่าอึดอัดมากเลยอะทำไงดีสงสารน้องอะแต่ตอนนี้เราทำงานเต็มแล้วนะการทดลองประจำวันเนี่ยเหลือเวลาอีก59นาทีนะคะอะสงสารเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปห้องน้ำอามิบอกฉันจะตายแล้วอย่าให้ฉันทำอะไรมากกว่านี้เลยอีกคนนึงกลับบ้านไปหมดแล้วห้องน้ำอยู่ไหนอยู่นี่น้องมีชั้นเดียวเหรอมีชั้น2นะคะชั้น2ก็ห้องครัวแต่ไม่มีใครขึ้นมาชั้นนี้เลยนี่ไงออกกำลังกายแล้วก็หอดูดาวเราก็สามารถอู้หูกันได้ที่หอดูดาวนะคะอามิวิ่งไปแล้วเริ่มแดงแล้วอันนี้คือแบบต้องเริ่มสนใจซิมละแล้วก็ชั้นใต้ดินนะคะอันนี้คือห้องอาบน้ำเหรอเนี่ยโอ้ยห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนเหลือเวลาอีก25นาทีอย่างน้อยก็ได้ฉี่นะคะมาทำงานทั้งทีความหิวเมื่อกี้เราดื่มนมหรือยังอ่ะดื่มไปแล้วหรอไม่เห็นน่ะ
แผงแจ้งเตือนการที่เราแบบดื่มนมเนี่ยมันทำให้แบบยืดอายุของเราได้หรือเปล่าหรือว่าดื่มเฉยๆโอเคเหลืออีก9นาทีนะคะซึ่งอามิจะไปซื้อขนมขบเคี้ยวดูซิว่า9นาทีของอามิจะทันหรือไม่วิ่งไปก็9นาทีแล้วมั้งในซิมเวลาเดินไวมากแห่กลับบ้านอามิได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนักประดิษฐ์ฝึกหัดด้วยนะโอ้ยแล้วก็จะได้รับโบนัสมากมายได้รับเงิน281นะคะเยี่ยมเลยวันนี้เราทำงานคุ้มค่ามากก็เดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวเราจะไปใช้ท่าไม้ตายกับเพื่อนๆดีไหมกลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วทำไมมาโกโตะจูปิเตอร์ไปทำอย่างนั้นล่ะขอรีดนมวัวได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรีดนมนะคะได้เลื่อนตำแหน่งได้รับทักษะซึ่งตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยมืดมากๆเลยเพราะว่าเราไม่จ่ายค่าไฟอันตรายนะเนี่ยถ้าตับใดที่น้องวัวนะคะยังไม่เอาเค้กมาล่อโอ้ยดูนมดิก็จะสามารถแบบเราก็จะไม่ตายสรุปว่าบ้านเรามืดมากๆเลยนะเนี่ยเขาตัดไฟอ่ะแต่เรายังมีเทียนอยู่นะว่าโชคดีมากๆพวกเราต้องจุดเทียนอ่ะรู้ไหมทำไมพวกเราไม่ยอมจ่ายค่าไฟล่ะเนี่ยดูซิมีเทียนห้องไหนบ้างแล้วก็มีเตาผิงนะคะต้องมานั่งกันตรงเนี้ยงั้นเดี๋ยวให้แบบให้อามิเป็นคนจ่ายเงินดีกว่านะคะดูซิค้างไว้เท่าไหร่ 9,000 กว่าบาทไม่ยอมจ่ายค่าไฟแพงมากเลยนะเนี่ยหอยยังจะให้ฉันจ่ายเงินอีกเนาะฉันจะกินของอร่อยซะหน่อยเล่นคนเดียวนะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเล่นฉันบ้างล่ะโอเคจ่ายบินแล้วนะคะไฟมาได้แล้วนำไปทิ้งสว่างจ้าเลยมินาโกะก็จะไปเล่นคอมโหไม่รู้จักทำความสะอาดกันบ้างเลยผลไม้ปิ้งก็มีนะเนี่ยเสียมุนนะสงสารนะเมื่อไหร่ฉันจะกลับมาปกติเนี่ยมังโกโตก็ไม่ยอมเข้านอนนะคะถ้าดื่มตอนนี้ก็แค่เป็นน้ำนมวัวธรรมดานะคะแต่ถ้าเกิดว่าวัวได้แบบรู้สึกกระปี้กระเป๋าเหรอสารสกัดอ๋อมันเป็นสารสกัดของความกระปี้กระเป๋ารู้สึกแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยกระปี้กระเป๋าอ่ะดีอ่ะก็คือถ้าเราดื่มนมวัวตอนที่วัวเนี่ยกินใครไปแล้วสักคนเนี่ยจะทำให้อายุของเราเนี่ยแบบลดลงนะคะจะทำให้เราไม่แก่โอ้ยออกกำลังกายดีไหมเนี่ยวิ่งจ็อกกิ้งเลยจะไปเล่นกับบัวอีกไปวิ่งเล่น5ทุ่มนะคะตอนนี้ก็ให้อามิหลับมาเล่นเซเลอร์มูนกันต่อแล้วก็เลนะคะเลทำอะไรอยู่กินโอเคเลกินก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าอึ๊บฉันต้องไปฝึกพลังกับพระถังซัมจั๋งอามิตาพุทธตอนนี้ยังลอยไม่ได้ต้องทำสมาธิก่อนเอาล่ะฉันก็มาทำสมาธิบ้างดีกว่าพี่รินว่าเลใส่ชุดสีดำเนี่ยเข้ากันมากๆเลยนะอุ๊ยยังไม่เก่งนะคะยังไม่เก่งยังควบคุมไม่ได้แรกๆของคนที่เล่นโยคะก็จะแบบนี้แหละมองซ้ายมองขวาโอ๊ยถึงไหมโอ้โหถึงนะคะเก่งนะโอ้ยเอวแบบเอวสวยมากโอ๊ยเมื่อยฉันจะกลัวทรงผมเธอจริงๆไม่ได้กลัวอะไรแล้วแหละอีกรอบนึงนอนยกไม่ไหว ยกได้แค่นี้อ่ะเฮ้ยท้อไปนอนดีกว่าโอเคอีกท่าโอ๊ยน่าสงสารนะเนี่ยเซรามูลอ่ะยังนั่งอยู่นะคะทำสมาธิอยู่เลยจิตใจจะได้สงบเมื่อกี้หนูเห็นพี่เซรามูลด้วยอ่ะแล้วทำไมหนูตีหนึ่งหนูมาเดินอยู่คนเดียวเนี่ยคือพ่อแม่หายไปไหนหนูกำลังกลับบ้านหนูลงทางโอ้ยกลัวนะเนี่ยเมื่อกี้
ถ้าเราเผลอกินเค้กเข้าไปเราอาจจะตายได้อยากลองไหมอยากลองไหม ก็เสี่ยงเหมือนกันนะอยากลองไหมล่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนดีกว่านะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าเกิดว่าอยากให้สาวๆลองกินเค้กเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันด้วยนะบ๊ายบายมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไดสตอร์